เราน่าจะได้ achievement 100%มันจะมีแบบว่าเคลียร์แบบให้ได้ 100% นะวันนี้แบบเคลียร์เกมให้ได้ภายใน3ชั่วโมงด้วยซึ่งผมไม่ไหวแน่ๆนะครับสปีดรันแล้วก็มีเคลียร์เกมแบบไม่อัพสกิลไม่อัพ ability อะไรเลยด้วยแล้วก็มีแบบว่าชนะโดยไม่ตายเลยด้วยโอ้โหโคตรยากเลยเดี๋ยวนะสรุปคือมันต้องแยกครั้งหรือว่ามันรวมกันเฮ้ยได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วอ่ะต่อไปจำไว้ว่าถ้าเราจะใช้บ่อยๆชาร์จเฟรม100ตัวไลท์เบิร์ส50ตัวด้วยอ่ะไลท์เบิร์สก็คือไอ้เนี่ยขว้างระเบิดนะครับเราขว้างก่อนเลยก็ได้ครับนี่คือ1ตัวแล้วนะที่เราขว้างไปขวาสุดเดี๋ยวเราจะท่องไว้นะครับว่าเรา1ตัวแล้วไหนๆเราทำได้ก็ทำไปเลยถ้าเราอัพเบอร์ตี้ครบแล้วเรามาใส่ตรงนี้อ๋อก็จะอัพเลยไม่ได้ถูกแล้วอ๋อมันแค่ตรงนี้เลยเราไม่รู้ว่ามันเข้าได้ตรงนี้ก็คือจะ 100% สรุปคือตรงนี้บั๊กใช่ไหมฮอลโลกรอฟเราเนี่ยหรืออะไรนะตรงเนี้ยเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เรายังหาทางเข้าไม่ได้ถูกต้องไหมไปหาทางที่เข้าได้ก่อนตอนเฟลสวอมมูนกรอตโต้แบ็กรูทเบอร์โรเสร็จเรียบร้อยนะครับซังเค้นเกรดตรงนี้ฮอลโลกรอฟตอนนี้จะเหลือฮอลโลกรอฟแล้วล่ะจริงๆเราดูจากจุดวาร์ปก็ได้นะจินโซทีแล้วก็เมาโฮรุแล้วเรากลับไปที่จุดบ่อน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะดูตรงนั้นก็ได้โอเคอ้าวสองตัวสามตัวอ๋อกดได้เลยไม่ต้องเล็ง4ตัวผมรู้ว่าต้องเล็งทุกครั้งเองดีจังเลยมันเล็งเป้าหมายให้เหมือนไฟเนี้ยนะครับ4ตัวแล้วนะจำไว้นะเอาละครับเราจะไปที่เนี่ยเราดูจากตรงนี้เอาก็ได้นะครับว่าตรงไหนไม่ครบผมว่านะไปทำไฟก่อนแล้วกันว่าเราเห็นอยู่ว่าอยู่ตรงไหน4ตัวแล้วโอเคตรงเนี้ยเริ่มมาก็คือมันจะมีตรงกุญแจนั้นด้วยน่าจะเป็น3จุดนี้เลยคือ 3% นี้เดี๋ยวเข้าทางขวานี้ก่อนแล้วกันขึ้นไม่ถึงนะครับห้าเดี๋ยวนะห้าตัว6ตัวอุ้ยน้ำใหม่เลย4ตัวอยู่ใช่ไหม4ตัวอยู่เซ็งเดี๋ยวก่อนสี่ตัวห้าตัวเดี๋ยวค่อยมาทำอะไรตรงนี้ดีไหมทำของเราให้เสร็จก่อนจริงๆก็ทำได้ก็ทำ6หกนะมันใช่หนีป่ะครับไม่ใช่น่าจะข้างล่าง6แล้วนะ7ตัวใช่อันนี้ไหมใช่ลงข้างล่างอ๋อนั่นไงอยู่ตรงนั้นโอ้มันจะถึงไหมเนี่ยถ้าตัวไอ้ตัวนี้เราทำลายมันทิ้งได้ไหม
อ๋อทำลายทิ้งได้อ๋อเพิ่งรู้อุ้ย99% ทีนี้ก็จะเหลือแค่ไอ้แผ่นที่ตรงนั้นกับตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะต้องเข้าไปเก็บจากข้างในหรือเปล่ามันไม่น่าจะลึกออกจากข้างนอกขนาดนั้นนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะกี่ตัวนะ7ตัวใช่ป่ะไปอัตโต้9ตัวเดี๋ยวเราต้องเซฟละเพราะเดี๋ยวจะพลาดเอาโอ้โหเราหาจุดเซฟก่อนดีกว่าโอเคใช่นี้ป่ะเกินอยู่ทางซ้ายเหรออ๋อตรงนี้เหรออ๋อแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดด้วยเพราะแมปแฟกอ้อมเปิดแล้วเหรออีกอันนึงน่าจะอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดาน่าจะอยู่ในนี้ครับอุ้ยเออเอาเหอะเนี่ยน่าจะต้องมาเก็บจากในนี้9ตัวตอนแรกเราต้องวายลืมเฮ้ยอาจจะอยู่ในนี้นี่ไงโอเคครับในนี้ 100% แล้วกุญแจเนี้ยต้องปลดล็อกให้ครบด้วยซึ่งต้องไปปลดล็อกในด่านแรกสุดที่เราเล่นมาที่ผมบอกว่าด่านแรกเราไม่ได้เล่นใช่ไหมเอ้ยเราไม่ได้ปลดเราก็ครบอะไรเงี้ยที่ว่านั้นน่ะเราต้องกลับไปทำขึ้นไปเลยทีนี้จุดเซฟอยู่ข้างล่างโดดลงไปเลยอุ้ยไม่เลยเย่9ตัวแล้วนะไปที่ด่านแรกสุดคือชื่ออะไรซังคินเกรดใช่ไหม
ใช่วะไม่ใช่ดินี่มันใช่แต่ว่ามาทางนี้ผมว่าเดี๋ยวนะวิ่งขึ้นตรงนี้เอาวิ่งทางเดี๋ยวนะไปตรงนู้นเร็วกว่ามาจากฮอลโลกรอฟเพราะว่าจำได้ไหมว่าผมปลดล็อกทางซีเคร็ตที่มันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเป็นช็อตคัทตรงนี้นะครับอ๋อไอ้พวกนี้มันดอกไม้ทำลายไม่ได้ลืมทางขวานี้ป่ะไม่ใช่ตรงนี้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 นี่ครับตัวที่อ้าวโดนนะฮะ10ใช่ป่ะเอ้า11อุ้ยลืม11 12สิบสามพอเปิดอันนี้ปุ๊บก็จะครบครับได้อาชิเมนต์อีกอันหนึ่งแน่นอนซึ่งตัวนี้ปลดล็อกเองหมดแหละไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยเช็คก่อนว่าได้จริงป่ะได้ 100% ออฟยังไม่ใช่ 100% ด้วยผมว่าจริงๆแล้วโอเวอร์เลย์ไม่น่าจะค้างอะไรหรอกนะเมื่อกี้ตกลงกี่ตัวนะ11ป่ะเดี๋ยวผมเซฟแล้วเดี๋ยวผมลองไปเปิดโอเวอร์เลย์แล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกทีนึงมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วตอนแรกที่มันมีปัญหาเพราะจอไม่เต็มไม่เฉยมั้งผมว่าบั๊กจอไม่เต็มของเกมที่ต้องเลือกความละเอียดเท่าเดิมไปงงเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทำแบบนั้นenable steam overlay จะได้เห็นในเกมนะครับจะได้ไม่ต้องสลับหน้าจอมางี้ charge dash จัดการศัตรูได้ด้วย charge dash คืออะไรอ่ะรู้แค่ dash แต่ charge dash คือยังไงนะมันมีให้ charge dash 5ตัวด้วยเมื่อกี้เรา11ตัวป่ะเราก็ไม่ต้องนับแล้วป่ะหรือว่านับไว้ก่อนก็ได้11ตัวมันจะมีบอกนี่สกิลน่าจะเป็นability ที่เราอัพขึ้นมา charge dash เนี่ยอันไหนอันนี้ charge dash คือ charge dash ใช้ LT ใส่ศัตรูอ๋อก็หมายถึงพุ่งใส่ศัตรูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือ charge jump อันนี้คือ charge dash ใช่ไหม12โอเคตัวนี้ 100% แล้วก็ขึ้นไปเอาบ่อน้ำเหมือนเดิมแต่ตอนขึ้นเนี่ยอาจจะยากถ้าวิ่งขวาจะง่ายกว่าป่ะไม่ขึ้นเอาง่ายกว่าทางเดิมกับทางเดิม13 13หรือเปล่าน่าจะ13แล้วเอ๊ะเมื่อกี้เรามาทางไหนครับเนี่ยเราลืมอ๋อทางนู้นเหรอโทษทีสิบสี่เนี่ยมาเก็บกับไอ้ตัวเลเวลน้อยๆนี่ก็ดีนะจะได้ตีทีเดียวตายเลยเฮ้ยสิบห้าโอเคเดี๋ยวดูนะทดสอบสตรีมโอเวอร์เลย์หน่อยนะว่าจะขึ้นมาไหมโอเคไม่บั๊กแล้วนะครับน่าจะเป็นแค่ตอนนั้นฮอลโลกรุ๊ปยังไม่ครบอ่ะกรอบนี่ตรงนี้ผมเก็บไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นไงเดี๋ยวลองเข้ามาดูทีว่ามันเก็บไปยังมันขึ้นมาใหม่คุณผู้ชมครับงงเลยโอเคได้ละได้ไหมได้งงรอบที่แล้วมันไม่ให้ดีแล้วครับแก้ได้ก็ดีแล้ว 96% ขาดอะไรวะฮอลโลกรอบหรือขาดได้ตรงนี้ขาดตรงนี้ป่ะตรงนี้หาทางเข้าไม่ได้เดี๋ยวไปจุดที่เรารู้ก่อนคื
น่าจะเป็นโฮรุฟิลหรือฮอลโลโกมันซ้ำสองที่เดี๋ยวไปดูฮอลโลอะไรนะฮอรุฟิลฮอรุฟิลก็96%หรือมันจะนับที่เดียวกันไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบฮอลโลโกกับฮอรุฟิลนับที่เดียวกันแต่ว่าตรงนี้มันแยกจุดเซฟให้เราจริงๆด้วยก็คือตรงนี้ก็96%เหมือนกันซึ่งมันคือตรงนั้นแหละตรงนี้แหละแต่ถ้ามาจากวันนี้ไม่ไปเอาจินโซ่ทรีก่อนไหมไม่เอาอันนี้ก่อนให้มันจบไปเลยฮะเดี๋ยวเราต้องลงจากตอนเฟลสวอมจะง่ายกว่าโอ้โหนับกี่ตัวเนี่ย16นี่ป่ะไอ้พวกนี้อาจจะไม่นับไม่รู้ใช้ไปก่อนแต่ว่ายังไม่นับแล้วกันนับตัวใหญ่16โอ้โห17ตัวนี้ฆ่ายากจังสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเฮ้ยผิดทางยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตรงนี้ผ่านไม่ได้นะครับต้องหานะถ้าไม่ใช่ดอกไม้ก็จะเป็นกระทืบยี่สิบสี่เหมือนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เคยกระทืบแล้วใช่ป่ะงั้นก็น่าจะไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับคงจะเป็นในละแวกนี้ผมเดานะน่าจะเป็นหาดอกไม้มากกว่าเอ25 26 2728คือนับไปด้วยไงคุณผู้ชม29โอ้โห30บนนี้มันไม่อ้าวได้ครบแล้ว Live Burst Master แสดงว่ามันนับตัวเล็กด้วยนะครับโอเคงั้นก็ต่อไปก็จะเป็นพวกชาร์จหรือสตอมพื้นนั่นเองถ้ามาบนนี้คงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวถ้าจนปัญญาจริงๆผมจะไปลองหาดูนะครับเฮ้ยผมเห็นแล้วทางขวานี่ไงเสาเนี่ยโอ้นึกว่าใบไม้นึกว่าต้นไม้รอบนี้เป็นเสาครับบอกแล้วครับในที่สุดเพราะว่าเรามีสกิลเราอัพอะบิลิตี้ในการเห็นกำแพงล่องหนแล้วถ้าไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงนั้นอันนี้เราเหลือสตอมรัวๆให้ได้หลายๆตัวครับแล้วก็ชาร์จพุ่งด้วยจะชาร์จพุ่งยังไงวะสามารถชาร์จพุ่งใส่ศัตรูได้เดี๋ยวนะชาร์จจัมผมต้องใช้ชาร์จแดชชาร์จแดชคือตรงกำแพงใช่ไหมอุ้ย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 จะยากกับไอ้แมงมุมนี่จะยากนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองกับตัวอื่นตัวนี้โอ้หล่นลงมาเลยใช่ไหมอ๋อตัวมันผมยังมีสกิลนี้อีกต้องระเบิดงี้ให้ได้หลายๆตัวอีกอันนี้นี่ใช้วิธีการสตอมแล้วกันสตอมฆ่าเอาเพราะว่าสตอมก็มีอาชีพเหมือนกันตรงนี้โอเคย
เย่100% Hollow Grove ครับผู้ชมแน่นอนว่าถ้าเรากลับไปดูที่เมาส์โฮรุก็คงโฮรุฟิลก็คง 100% เหมือนกันอย่างที่ผมบอกมันน่าจะแยกแค่จุดวาร์ปแยกชื่อจุดวาร์ปแต่ว่าพื้นที่เดียวกันโอเคนะจุดไว้ข้างบนบนก็ได้หรือขวาก็ได้ขวาแล้วกันง่ายกว่าเราชินละกับแผนที่ตรงนี้ชินจริงป่ะก็เห็นโดนตลอดก็คือชินแต่ว่าโดนไงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ป่ะนี่กระทืบผมว่าตัวเล็กก็นับหมดดังนั้นกระทืบรัวๆจะได้เร็วๆเออไม่ต้องนับแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองไม่เป็นไรอ๋อนี่เราไม่ต้องใช้นี่เข้าไปเลยทีนี้เราก็จะเหลืออ่ะดูให้หมดฟอร์ลอนอันนี้ 100% เหลือแค่จินโซ่ทรีเท่านั้นเอ้ยเดี๋ยวถ้าเข้ามาจินโซ่มันจะลงยาวอ่ะผมจำได้ว่ามันจะมีจุดที่ต้องเก็บเนี่ยอยู่ล่างๆดังนั้นถ้าเราลงไปข้างล่างของจินโซ่ทีจะเก็บง่ายกว่าไหมเนี่ยเราเข้าจากต้นไม้ด้านล่างน่าจะเร็วกว่าก็กลับมาที่ตอนเฟลเหมือนเดิมไปเกียดตรงนี้มากขี้เกียจรอมันอันนี้ชาร์จช็อตชาร์จช็อตนี่นะโอเคครับเราจะต้อง1 2 3ไม่กี่ด่านเองถ้าแถมว่าตรงนี้ตัวละครก็เอ้ยเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้ยากละเราเล่นหมดแล้วเรามีพลังครบแล้วนี่หลายๆแบบเออสตอมใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จแดชอีกชื่ออะไรนะชาร์จแดชอะชาร์จแดชคืออย่างนี้เหรออู้อย่างนี้เหรอโอ้เหรอคือแดชด้วยแล้วก็ใช้ชาร์จด้วยอ๋ออย่างนี้เหรอครับวิน่าสนน่าลองไปใช้ข้างนอกใช้ตรงนี้ไม่ดีเพราะว่ามันอันตรายมากเพราะว่าดูสิว่าเราจะเสี่ยงหล่นอีกนิดนึงครับเฮ้ยอันนี้แหละนี่เหรอตรงนี้เหรอฮะ 100% แล้วทำไมไม่เห็นปลดล็อกอ่ะลบเอาปลดล็อกปลดล็อกแล้วครับผมได้ achievement 100% ทุกฉากแล้วเอาง่ายๆนะผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันว่าผมจะเก็บไอ้กระทืบอะไรพวกนี้ครบหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้ยากหรอกเดี๋ยวก็กระทืบรัวๆก็ไปหาศัตรูแล้วก็กระทืบกันจะได้ฟินกันในฉากนี้ไปเลยฟินกันในพาร์ทนี้ไปเลยเก็บให้ครบเอาทีเดียวให้จบเดี๋ยวนะตรงนี้ชาร์จแล้วแดดไม่น่าจะทันตรงนี้เอาชาร์จเอาระเบิดนี่แล้วกันเพราะว่ามันยังมีอาชีพเมนตรงนี้อยู่หาศัตรูจัดการกันเถอะนี่ไงอย่างนี้Blast Master ได้แล้วครับครบแล้วตัวนี้ดีนะระเบิดได้ทีนึงเยอะๆเลย Blast Master ครบแล้วต่อไปกระทืบถ้าเจอตัวนั้นอีกก็จะดีเพราะกระทืบทีได้เยอะๆไอ้ตรงนี้จะมีเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้เราชาร์จถ้าตรงนี้เราชาร์จพุ่งนี่คือชาร์จพุ่งใช่ไหมชาร์จพุ่งอย่างนี้ได้ด้วยเพิ่งรู้มันชาร์จแล้วแดชใส่3ตัวละมันเอา5ตัวเองเดี๋ยวก็ได้แล้วเร็วแล้วง่ายอย่างนี้ครับได้แล้วครับขึ้นมาแล้ว Lightning Fast อ๋อชาร์จพุ่งอย่างนี้เสียไอ้ Energy ด้วยนะเพิ่งเห็นนะครับไม่เป็นไรครับนี่กระทืบจะลงไหมไม่นับเดี๋ยวนะตัวนั้นมันอยู่ด้านบนอยู่ไหนนะไอตัวที่มันแบบ
ที่มันจะตายแล้วออกมาเยอะๆหรือว่าผมลืมไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันเออสต๊อมสต๊อมเหลือสต๊อมหวังว่าตัวนี้จะเกิดแล้วเกิดยังเกิดแล้วสุดยอดตัวนี้แหละเร็วตัวนี้ได้เยอะได้เยอะนี่ไงได้แล้วครับสต๊อมมาสเตอร์ดังนั้นถ้าใครจะเก็บอาชีพเป็นพวกนี้นะมาเก็บจากพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเหลืออะไรอีกดับเบิลจัมป์5ครั้งโดยที่ไม่แตะพื้นเลยแสดงว่าต้องมีศัตรูให้เด้งไปเด้งมาบ่อยๆด่านไฟน่าจะง่ายแวชออฟ10ไทม์ทันทีโดยที่ไม่10เอนิมี่โดยที่ไม่แตะพื้นเลยก็มีเหมือนกันศัตรูด่านไหนเยอะๆนกเหรออืมด่านนกก็น่าจะเก็บได้ง่ายๆหาซีเคร็ตให้ครบทำไมผมไม่ครบวะจริงเหรอผมต้องปลดล็อกซีเคร็ตแล้วไหมเพราะว่าผมเก็บซีเคร็ตครบทุกฉากแล้วสิไม่งั้นมันก็ไม่ 100% สิครับอ๋อมันไม่ใช่ซีเคร็ตอันนี้มันจะเป็นนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูไกด์ถ้าจะเล่นอันนี้นะถ้าจะเก็บให้ครบนะครับอันนี้คนละอาชีพเหมือนกันไม่มันไม่ใช่จุดที่หายอยู่ในกำแพงแบชศัตรู10ครั้งโดยที่ไม่หล่นเลยไม่แตะพื้นเลยนะครับแล้วก็ดับเบิลจัมป์5ครั้งโดยที่ไม่แตะพื้นเลยอันนี้น่าจะทำพร้อมกันได้เลยนะที่เหลือก็จะเป็นแบบจบเกมโดยที่ไม่ใช้ ability point up level เลยจบเกมโดย hard จบเกมโดยเล่นแบบหัวใจเดียวอะไรเงี้ยเออผมคงไม่ได้ทำพวกนั้นดังนั้นก็จะเหลือแค่เก็บซีเคร็ตทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวคงไปหาเองแล้วพอผมจะไปเปิดคลิปแล้วทำตามแล้วแล้วก็เหลือแค่ไอ้กระโดดนี่ซึ่งดันวอลเลย์เดอะวินน่าจะทำได้ง่ายดับเบิลจัมป์โดยที่ไม่ตกพื้นเลยด่านนี้แหละนกเยอะดีเออทำตรงนี้ได้ไหมอ่ะดับเบิ้ลจัมป์รัวๆนี่ทริปเบิ้ลจัมป์เลยไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอไปลบก่อนขออ่านก่อนอีกทีนึงดับเบิ้ลจัมป์5ครั้งติดต่อกันโดยที่ไม่หล่นพื้นอ่ะก็อย่างงี้ถือว่าไม่หล่นพื้นมั้ยล่ะผมว่ามันไอการกลางล่มมันถือว่าหล่นผมต้องทำอย่างงี้10ตัวใช่ป่ะ2 3 45 6 7 8 9 10ได้แล้วแล้วไม่หล่นพื้นกระโดด5ครั้งไม่หล่นพื้นมันคืออย่างนี้ป่ะไม่ใช่อ่ะไม่ขึ้นอ่ะโอเคตรงนี้ผมครบแล้วเดี๋ยวเราหาที่หลบก่อนหรือมันหมายถึงกระโดดกำแพง5ครั้งก็ได้ขอแค่ไม่หล่นพื้นเพราะว่ามันบอก ground ใช่มั้ยไม่บอกกำแพงใช่ป่ะเดี๋ยวหากำแพงที่มันเป็นกำแพงที่มันตันๆขึ้นปีนง่ายๆหน่อยแถวๆนี้จะมีไหมกำแพงปีนโอ้โหไม่น่าจะง่ายมีแต่หนามว่ะผมว่าตรงนี้ยืนได้ไหมถ้ายืนได้โอเค1 2 3โอ๊ยมันแตะพื้นแล้ว1 2 3 4 5 6ไม่ใช่อ่ะเล่นยังไงวะอันนี้เดี๋ยวขอลองอ่านหน่อยนี่อ่านว่า Airborneอ๋อเขาบอกว่าจุดที่ง่ายที่น่าจะทำที่น่าจะทำได้ง่ายคือจินโซ่ทรีเวลาเราออกจากพอร์ทัลมามันจะให้นับดับเบิลใหม่มันจะจำได้ใหม่ใช่ถูกต้องเขาบอกว่าแบชไม่นับดังนั้นเราต้องไปโดดที่จินโซ่ทรีมันต้องเป็นจินโซ่ด้านล่างสิถ้าเป็นจินโซ่ด้านบนมันจะไม่มีพอร์ทัลวะใช่ไหมเออต้องลงด้านล่างแล้วครับต้องไปจุดที่มันมีซ้ายกับขวาที่ผมบอกว่าพอร์ทัลติงวิดพอร์ทัลนะครับแพ็กแมนกับพอร์ทัลนั่นแหละเออตรงนั้นแหละมันจะมีจุดที่ผมโดดผิดอ่ะเออเรานึกออกมาโซนนี้แหละน่าจะทำได้นะครับกระโดด5ครั้งโดยที่ไม่หล่นพื้นเลยเดี๋ยวไปเริ่มจากบนตรงนี้แล้วกัน1 2 3เรียบร้อยได้แล้วเออแค่นี้เอง
ง่ายจังเลยดีดังนั้นคุณผู้ชมมาแก้ตรงนี้ได้นะครับแก้ achievement สบายเลยเดี๋ยวนะผมเหลือ secret อย่างเดียวซึ่ง secret เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงว่าใช่หรือเปล่าจบเกม3ชั่วโมงไม่ทำจบเกมโดยไม่ตายเลยโอ้ช่างมันเถอะนะครับจบเกมโดยใช้ไม่ใช้ ability point เลยช่างมันจบเกมใน hard mode จบเกมโดยใช้โหมด one life คือชีวิตเดียวถ้าตายปุ๊บเซฟหายพวกนี้ช่างมันปล่อยมันเหลือแค่ secret เดียวผมไปเปิดแล้วก็เก็บตามนี้แล้วก็ achievement ผมถือว่าพอใจสำหรับเกมนี้แล้วนะครับและนี่ก็คือ Ori and the Blind Forest และ 100% ที่ผมเก็บขึ้นมาเพิ่มตรงนี้ 100% เราภูมิใจเราเก็บเองนะครับนี่เก็บหาแผนที่ทั้งโลก 100% เก็บทุกอย่างครบหมดตายทั้งหมด222ผู้ชมเลขสวยอีกแล้วดูดิเฉยเลยนะครับโอเคเซลทั้งหมดครบทุกอย่าง World Event จริงๆต้องครบแล้วแต่ว่าอันสุดท้ายอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของระบบเกมที่จบเกมแล้วแต่ว่ามันจะไม่เซฟอันสุดท้ายด่านสุดท้ายให้ก็กลายเป็นว่าอันนั้นไม่มีผลไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสีออกมาไม่เคลื่อนไหวไอ้รูปภูเขาไฟข้างล่างแต่ช่างมันถือว่าเราครบแล้วนะครับ Ori and the Blind Forest เป็นเกมที่สนุกมากเลยครับแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสนะรอลดราคาก็ได้ครับเกมมันนานละรอลดราคาแล้วก็ลองซื้อมาเล่นดูครับสนุกมากเล่นดีมากแล้วก็ลองทำให้ได้นะชนะ3ชั่วโมงหรือว่าชนะโดยไม่อัพสกิลเลยเอ้ย ability เลยหรือว่าจบเกมฮาร์ดโหมดอะไรพวกนี้ไปลองเล่นเอาเองนะครับขอบคุณคุณนิโสสยามที่ส่งของขวัญมาเป็นเกมนี้ให้นะครับเป็นเกมที่ดีมากเล่นแล้วประทับใจดีครับชอบทั้งแสงสีเสียงระบบการเล่นเลยครับดีหมดอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยที่แบบทำไมไม่ได้ปลดล็อกวะแต่ช่างมันนิดหน่อยมันไม่ได้กระทบกับเกมมากคือเราออกเข้าใหม่แล้วก็หายอะไรเงี้ยนะครับอ๋อคุณผู้ชมผมถือเหลืออันนี้สุดท้ายครับมันเกิดน่าจะอันสุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าผมเก็บไปมันอาจจะได้นะอยู่ในมิสตี้วูดที่ผมบอกแล้วว่าเราจะต้องมีการเอาผลึกออกเพื่อให้มันหมอกลงอีกเหมือนเดิมแน่เลยอะไรเงี้ยอ้าวยังไม่ครบอีกเหรออ๋อตรงนี้ว่าที่ผมขึ้นไม่ได้ป่ะคือผมว่าน่าจะเกี่ยวกับมิสตี้วูดนี่แหละผมน่าจะพลาดในฉากนี้ไปอาจจะอยู่ในหมอกนี่แหละผมว่าเพราะว่าต้องอื่นน่ะเรารู้หมดแล้วไงแต่ต้องหมอกเราไม่ได้เข้ามาเราก็จะไม่รู้ว่าอยู่ในนี้เปล่าผมลองมาไล่ดูตามหมอกก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยมันคือไปเปิดไอ้ตรงต้นไม้นี่ไอ้เขาเรียกอะไรตะเกียงตะเกียงในด่านนี้มันจะมีอะไรเยอะเงี้ยหลายๆอันสีเขียวๆเงี้ยที่เราไม่ต้องทำแต่อันเมื่อกี้ข้างบนอ่ะอันนี้ผมหาเองเจอแล้วเนี่ยสุดยอดเลยว่ะยังไม่ได้เปิดไกด์เลยเพราะว่าเท่าที่ดูมาดูไกด์ด่านแรกๆ 2-3 อันมันก็คืออันที่มันซ่อนอยู่ในกำแพงพวกนั้นนั่นแหละครับนี่ไงเจอครบแล้วเรียบร้อยขึ้นแล้วครับโนสโตนอันเทิร์นโอเคครับจบแล้วเดี๋ยวเราก็แค่หาทางออกจากไอ้ป่าหมอกนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยพอมีพลังครบแล้วแล้วเรามาหาที่มันก็จะง่ายนะเพราะว่าเราใช้ได้หมดทุกท่าเลยเราอยากใช้ท่าอะไรได้หมดสรุปก็กลายเป็นตาย2-3ครั้งนะขอปิดรายการอีกครั้งนึงที่แมปตรงนี้แล้วกันเพราะ Lost Grove เป็นฉากที่สวยมากนะครับแล้วก็ก่อนจากกันผมอยากจะฝากอะไรไว้อย่างนึงนะครับในของสำหรับเกมนี้นะครับสกิลที่ผมชอบที่สุดคือสกิลนี้ครับปุ้งผมยังไม่ได้พูดในคลิปเลยเนาะยังไม่ได้พูดสักพาร์ทเลยครับสกิลปุ้งนี้นะครับชาร์จแรงมากแล้วก็เสียงมันได้อารมณ์มากนะครับปุ้งนี้มันแบบทรงพลังดูแรงนะครับทั้งอย่างนี้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะมองแล้วก็ปุ้งนะครับสุดยอดแล้วอันที่ผมอัพมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือเราสามารถที่จะ
ปิ้วอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหมคือปกติเราแดชได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราชาร์จไว้ด้วยแล้วเราพุ่งไปอย่างเงี้ยมันก็ทำลายศัตรูได้เหมือนกันเราอัพแอบิลิตี้มาเราไม่ได้ใช้เลยแต่ไม่เป็นไรเราใช้ท่าอื่นเราก็ชนะได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีสกิลโจมตีแรงมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอีกทีนึงจนจบ 100% แบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่ในซีรีส์เกมอื่นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดี